โดยประเทศไทยตอนบนค่ะจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงกับมีฟ้าผ่าและลูกเห็บตกบางพื้นที่ขอให้คุณผู้ชมในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะโดยให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งหลีกเลี่ยงการอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงระวังอันตรายจากฟ้าผ่าโดยมีผลกระทบตามภาคต่างๆก็ได้แก่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ด้วยค่ะสำหรับเกษตรกรนะคะควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรเอาไว้ด้วยนะคะขณะที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ค่ะรายงานตั้งแต่วันที่23ถึง27เมษายนนะคะว่ามีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยรวมแล้ว26จังหวัด66อำเภอ117ตำบล259หมู่บ้านค่ะประชาชนได้รับผลกระทบ 2,242 หลังคาเรือนซึ่งปภ.เองก็ได้ร่วมกับหน่วยทหารจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วนแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้ประสานจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อนต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้28เมษายนโดยมีการจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศพร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็วและเครื่องอุปกรณ์ให้พร้อมเผชิญเหตุตลอด24ชั่วโมงด้วยค่ะ